วันนี้เรามาหุงข้าวกันอีกครั้งครับหลังจากที่ว่าเราน่าจะเทิร์นโปรนะค่ะตอนนี้เป็นโปรเฟชชั่นอลเริ่มรู้หลักการที่จะทำยังไงหุงยังไงแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเพื่อนๆครับว่าหุงข้าวยังไงกับสำหรับหม้อสนามที่ว่าให้ข้าวออกมาสวยแล้วก็กินอร่อยครับข้าวที่เราใช้นะครับเป็นข้าวที่ซื้อจาก 7-Eleven ครับข้าวหอมมะลิสูบให้เพื่อนๆดูครับว่าเป็นข้าวแบบนี้อ๋อมันหัวทิ่มอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่มันหัวทิ่มมันหัวทิ่มโอเคครับข้าวใส่ตามที่เรากินนะครับแต่ว่าแนะนำคืออย่าใส่มากใส่ให้พอประมาณครับโอเคเริ่มเลยค่ะโดยปกติบ้านเรากินกันแค่นิดเดียวครับกินประมาณนี้แผ่นนี้ก็คือได้ข้าวคนละ3ถ้วย3จานนะคะใส่ไปใส่ในหม้อขนาดครับนิดก่อนก็จะล้มแล้วก็น้ำไม่ต้องซาวไม่ต้องล้างเรามั่นใจว่าข้าวสะอาดสะอาดครับกินได้เลยและน้ำเราก็สะอาดโอเคใส่น้ำเห็นไหมเห็นนะครับเข้าใกล้ๆกล้องหน่อยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ทีเดียวเลยว่ามันได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราวัดข้อครึ่งน้ำครึ่งข้ออ่ะแบบนี้ได้กินหอมอร่อยแน่นอนจะเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆดูครับตั้งเตาเลยฝาได้เลยจับหม้อเด้งนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ะ1 2 3แล้วก็เบาไฟค่ะอ๋อใช้ไฟยังไงครับไฟอ่อนที่สุดไฟอ่อนที่สุดตั้งแต่ต้นจนจบไม่เกิน50นาทีนี่คือข้าวสุกแล้วแต่ว่าน้ำมันยังไม่แห้งประมาณ15นาทีข้าวก็จะแห้งเป็นเม็ดสวยละเรามาดูเรามาดูตอนข้าวเดือดแล้วก็ข้าวที่มันออกมาตอนหุงเสร็จนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนสักครู่เดียวครับไม่เกิน15นาทีเที่ยวเพลินเพลินหน่อยไทยมะขามครับเฮ้ยกายYes ทำอะไรครับมะขามตอนนี้ทำกับข้าวIs it done yet? Just a minute. It's green. So we have to press it.ดูก่อนนะครับข้าวเริ่มแห้งไอขึ้นกระดายอยู่ข้าวเลยเนาะมันเสร็จยังยังข้าวก็ยังไม่สุกรอแป๊บนึงเนี่ยอันนี้เสร็จพอดีพร้อมกันแหละอยู่ข้าวจะแย่กันดิมาดูข้าวกันครับข้าวสุกแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีใช่ถูกต้องเดี๋ยวให้แม่ครัวเอาทัพพีตักข้าวให้ดูครับเราจะดูว่าข้าวที่ว่าสุกแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดหม้อด้วยบ้านนี้นะ
ด้วยนะครับโอเค now please เห็นไหมครับข้าวจะร่อนออกมาเลยโอเคจะได้ครับทานข้าวกันดีกว่าเร็วๆมาจะหิวมาจะหิวมาจะ